ครับวันนี้จะเรานำเสนอนะครับรีวิวในส่วนของโมเดล206นะครับซึ่งลักษณะของโมเดล206นะครับที่พิเศษก็คือจะเป็นลักษณะของตัวสแตนเลสครับเหมาะสำหรับในห้องในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในอุตสาหกรรมแช่เย็นแช่แข็งครับสามารถกัน IP ได้ถึง 99% นะครับเมื่อสมบัติของตัวดิสเพลย์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบแบบ485แบบนี้นะครับ485ก็คือสามารถที่จะต่อค่าอุณหภูมินะครับผ่านโปรโตคอลที่เป็น485ได้เป็นวัตต์วัตต์นะครับมาจาก PLC ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของดิสเพลย์ตัวนี้นะครับก็จะมีการโชว์ทั้งอุณหภูมินะครับความชื้นวันที่นะครับเวลาได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่านะครับตั้งค่าหน้าจอได้นะครับด้วยรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับลักษณะจุดเด่นตรงนี้ครับที่ตัวกรอบตัวนี้ที่เราบอกไปตั้งแต่ที่แรกนะครับก็คือเป็นลักษณะของสแตนเลสนะครับก็จะมีการทนต่ออุณหภูมิภายในห้องเย็นนะครับเราก็จะมีระบบซีนด้วยยางนะครับเป็นแบบชนิดพิเศษตามรอบตามรูปนี้นะครับในระบบนะครับสามารถต่อพ่วงนะครับในระบบ485ได้ถึง255ตัวก็อย่างที่บอกไปนะครับสามารถปรับแต่งนะครับค่าความเร็วต่างๆด้วยรีโมทคอนโทรลนี้นะครับเราสามารถที่จะให้มันโชว์นะครับค่าใดค่าหนึ่งได้โดยการที่จะกดรีโมทนะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมต้องการตั้งค่าในส่วนของวันที่นะครับก็สามารถที่จะไปดักหน้าจอในส่วนของรีโมทได้ในการเซตค่านะครับในการเปลี่ยนหน้าจอดิสเพลย์เราสามารถตั้งเวลาได้ถึง99วินาทีนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้เราก็ปรับแต่งที่เลขสูงตามนี้นะครับนี่ผมไม่ใช้ผมก็ปรับเป็นสูงๆนะครับก็จะสังเกตว่าในหน้าจอดิสเพลย์ผมต้องการโชว์แค่วันเดือนปีนะครับก็จะมีขนาดจอดิสเพลย์เดียวสามารถที่จะปรับค่าความสว่างได้นะครับไฟเด็ดได้ถึง 9% ครับสามารถเซ็ตคล็อกด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้มันโชว์สลับกันนะครับเราก็สามารถที่จะกลับมาใช้รีโมทโดยดิสเพลย์ฟังก์ชันเมื่อกี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่เวลาเข้าไปได้อย่างที่บอกไปนะครับตั้งแต่0ถึง99ครับจบการรีวิวของโมเดล206เป็นเท่านี้ครับ